ใช่แต่งรถนี่คือมันเป็นอาชีพเราทำเพื่อไปแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแข่งในประเทศเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไม่ทุ่มเทไม่เต็มที่เนี่ยสู้ไม่ได้แน่นอนโอเคแล้วแม่ตอนนี้ก็เร็วๆนี้ก็คือผมคุยกับทางทนายละทนายก็ไปคุยกับทางเจ้าของรถแม่เดี๋ยวจะนัดกันเขาจะยอมออกมาขอโทษจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่ตัวเขาเองเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมกับแฟนแข่งรถด้วยกันอยู่แล้วแต่ใช้คนละคันเขาให้สปอนเซอร์แฟนผมเมื่อประมาณนานมาแล้ว10ปีแล้วเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเขาก็ออกมาด่าในเชิงเนี้ยแต่ด่าแฟนผมนะด่าไปแล้วจบไปแล้วรอบหนึ่งลง Facebook เหมือนกันรอบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาเกิด อะไรขึ้นมาเลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้ให้ครับเขาด่าซ้ำเรื่องเดิมแต่เป็นด่าผมแทนอ้าวนั่นน่ะมันเป็นการดิสเครดิตหรอพี่หรือยังผมไม่รู้ก็คือเขาอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ให้ผมเขาให้แฟนผมแล้วก็เรื่องนี้มันคือเคลียร์จบไปแล้วอะไรเงี้ยก็เสียหายเสียชื่อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักแข่งมา10กว่าปีเนี่ยเราพยายามรักษาชื่อเสียงในด้านการเป็นนักแข่งเพราะโอเคใครให้สปอนเซอร์เราเนี่ยเราอยากจะทำให้สปอนเซอร์เราแฮปปี้ที่สุดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันทำให้สปอนเซอร์ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนอย่างจริงหรือเปล่าแล้วพอข่าวครั้งแรกที่มันออกไปเนี่ยคนที่รับข่าวไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับข่าวที่2ว่าที่เขาออกมาขอโทษจริงๆเขาก็มีขอโทษลงใน Facebook ลงในพยายามจะให้คนติดต่อมาขอโทษแต่ผมรู้สึกว่าการขอโทษแบบนี้ผมเสียหายไปในวงกว้างแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขายอมออกมาขอโทษผ่านสื่อไปเลยดีกว่าทีเดียวจบอะไรเงี้ยผมไม่คุยกับเขาผมให้ทนายคุยรอก็ยังอยู่ผมก็ยังวันที่แถลงข่าวคอนเสิร์ตเพลงโคตรพอวันแรกผมก็เอามาให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอก็ยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็คือวันที่เขาโพสต์มาแรกเนี่ยผมแข่งรถอยู่ผมก็ไม่อยากจะเสียสมาธิในการแข่งผมก็โอเคคอนเสิร์ตเรื่องแข่งแล้วบอกก็พิมพ์ไปในเฟซบุ๊กว่าเนี่ยเดี๋ยวรอทีเดียวให้รู้ความจริงเลยดีกว่าเพราะยังไงเราก็รู้ความจริงอยู่แล้วแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ความจริงเราก็ต้องมาอธิบายก็อย่างคนที่เรารู้จักหรือเราเดินไปไหนมาไหนคนที่ไม่รู้จักเราเขาก็มาถามเรื่องนี้หรือเพลงสมมติว่าใน YouTube เนี้ยเราออกเพลงไปคนก็มาพูดทำไมทำอย่างนี้หรือทำไมไม่เอาล้อไปคืนเขาอะไรเงี้ย เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงคือโอเคคือเดี๋ยวขอทีเดียวให้แบบว่านี่เลยแล้วก็ให้ทางทนายของทางค่ายเนี่ยครับติดต่อไปตอนแรกคิดว่าถ้าเขาไม่ออกมาขอโทษก็น่าจะฟ้องแต่ถ้าเขายอมออกมาขอโทษก็ไม่ฟ้องก็อันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับทางค่ายคือตัวผมไม่คือโอเคถ้าแมนๆคุยกันว่าโอเคยอมขอโทษเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องเงินเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวคุยกับทางค่ายว่าทางค่ายแบบเห็นผลยังไงดีกว่าครับอยากให้ค่ายเป็นคนตัดสินด้วยอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าไม่รู้สึกก็พ่อพระเกินไปแต่ผมอะครั้งแรกรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมต้องพิมพ์อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ทำใจได้ละคือเราก็อยู่ในวงการมานานอายุเราก็เยอะละก็พอที่จะรับกับความแบบนี้ได้คือพอที่จะให้อภัยกันได้ก็อันนี้ไม่แน่ใจคือก็อยากฟังจากปากเขาจริงๆแต่เขาก็ขอโทษใน Facebook ต่างๆนานามาแล้วว่าโอเคเขาขอโทษในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดในสิ่งที่เขาแบบทำให้เราเสียชื่อเสียงจะให้เขาทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้เรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็พยายามพูดมีอย่างนี้มามันก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะเราเวลาเราสมมุติเราเดินในอาชีพนักแข่งหรือว่าเดินในไปการร้องเพลงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีคนเคยพูดว่าเราอย่างนี้หรือว่าคนที่ยังไม่รู้ข่าวสมมุตินะว่าเขารู้เรื่องที่เขาออกมาด่าเราแล้วก็หลังจากนั้นเขาไม่ได้เสพสื่ออีกเลยไม่ได้รับรู้ว่าเขาออกมาขอโทษเนี่ยคนที่รับตรงนั้นไปก็ยังคิดว่าเราใช่เขาโทรมาผมก็ไม่ได้รับแล้วก็พยายามส่งข้อความมาอะไรเงี้ยผมว่าคงต้องแถลงครับเพราะว่าให้มันทีเดียวอ่ะคือผมไม่อยากบอกว่าตอบหลายรอบหรือว่าให้คนทั่วไปแบบว่ามานั่งถามผมหลายรอบผมก็คือแบบอยากให้รู้ไปเลยอ่ะจริงๆตอนแรกจะนัดช่วงนี้แหละแต่ว่าเขาติดไปญี่ปุ่นไปเดินทางไปต่างประเทศไม่รู้ญี่ปุ่นหรือประเทศไหนนะครับก็เลยว่าโอเคงั้นให้เขากลับมาก่อนก็ได้โอเคครับ